ของการชุมนุมนี้เป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านระบบเผด็จการในไทยและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำอยู่กว้างขวาง Throughout the decades the Thai military and other groups in society have used the monarchy as their political weapon我们相信信仰民主自由的所有人无论你来自香港无论你是台湾泰国或任何国家我们知道现在网络上年轻人所说的这个奶茶联盟香港台湾跟泰国我们都是在自由的环境下成长的一代รัฐบาลก็ควรที่จะรับฟังเสียงของประชาชนว่าเขาต้องการอะไรแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยประชาธิปไตยจะต้องเบ่งบานในประเทศไทยแน่นอนมาส่งเสียงให้ต่างชาติคอยจับตาดูรัฐบาลไทยไม่ให้ทำอะไรกับคนกับเด็กเยาวชนหรือประชาชนในไทยไม่ใช่แค่คนไทยที่อยู่ไต้หวันที่จะได้รู้ว่าโอเคเราอยากจะจัดกิจกรรมอย่างนี้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็เหมือนได้ส่งข้อเรียกร้องที่เราต้องการออกไป这个活动是很好可以让全世界就是了解更多现在泰国的情况如何我知道这个活动是在声援就是泰国现在在抗议他们军政府那他们想要有一个拥有自由民主的政府这种欺压人民的手段不管是在台湾或者在香港泰国或者是白俄罗斯都是不可以被容忍的อย่าเพิ่งยอมแพ้เป็นกำลังใจให้ครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความกล้าที่จะส่งเสียงของตัวเองออกมาค่ะ就是我个人是有一点害怕，然后在泰国的朋友也很害怕。可是如果一直害怕，没有动手动脚起来，那我们就无法成功。所以我觉得还是要一起努力，加油。也只能跟他们说加油啦，因为我真的也帮不上什么忙。希望你们不要放弃，台湾人会继续支持你们，加油。